การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนามัสยิดบ้านทุ่งใหญ่หมู่3ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาให้มีความสวยงามเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมและทุนการศึกษาให้กับเด็กที่มีฐานะยากจนของโรงเรียนตาดีกาสอนศาสนาอิสลามบ้านทุ่งใหญ่และการดูแลชุมชนด้านต่างๆเกิดจากการนำรายได้ในการจำหน่ายขยะรีไซเคิลและทุนทรัพย์ที่ได้จากการบริจาคและสมทบทุนของผู้มีจิตศรัทธาในกิจกรรมซาดากะวากัฟยาริยะที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่5แล้วเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีมัสยิดในการเชื่อมโยงคนในพื้นที่ผ่านผู้นำศาสนาในการดำเนินการเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญเริ่มต้นจากการที่มีการประชุมคนในชุมชนและมีข้อตกลงร่วมกันว่าให้ทุกบ้านได้ร่วมกันคัดแยกขยะจากบ้านและนำมาที่มัสยิดในวันที่มีการจัดกิจกรรมซาดากะวากัฟยาริยะขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญซึ่งขยะที่ได้รับการบริจาคจากคนในชุมชนและประชาชนจะดำเนินการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สามารถลดปริมาณขยะในชุมชนได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆโดยใช้หลัก 3R ประชารัฐ Reduce Reuse Recycle ยึดหลักการการมีส่วนร่วมตามการดำเนินงานแบบประชารัฐได้แก่ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนการดำเนินการต่อไปในประสงค์บริรักษ์นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างได้รณรงค์การกำจัดขยะที่เกิดจากครัวเรือนเช่นเศษอาหารเศษผักผลไม้นำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีการง่ายๆโดยให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเขารูปช้างลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชุมชนส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะอันตรายจะได้ดำเนินการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะทั้งนี้เมื่อสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพต้องดีด้วยโดยจะนำหลัก 5 อ ได้แก่อากาศอาหารอารมณ์อุจจาระและออกกำลังกายมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยนั่นคือเป้าหมายสำคัญของทางเทศบาลเมืองเขารูปช้างที่เห็นชัดๆอยู่ในขณะนี้นะครับจากการที่เราทำข้อมูลกราฟสถิติต่างๆนะครับเราก็เริ่มทำเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มทำข้อมูลกราฟสถิติต่างๆก็จะเห็นได้ว่าปริมาณขยะเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อลดลงอย่างเห็นได้ชัดเราจะทำอย่างไรในอนาคตต่อไปที่จะรณรงค์ต่อไปข้างหน้าว่าต้องลดลงมาอีกเพราะนั้นให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของขยะว่าขยะเนี่ยถ้ากระบวนการคิดกระบวนการทำอย่างถูกวิธีขยะก็คือขุมทรัพย์ขุมทองชนิดหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีได้นะครับนายเสรีดนวารีเลขานุการประธานมัสยิดบ้านทุ่งใหญ่กล่าวว่าโครงการซอดาเกาะวากัฟยาริยะขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญเกิดขึ้นจากแนวคิดในการพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการโดยไม่เน้นที่การพัฒนาอย่างเดียวแต่มองถึงความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนระยะยาวและยังคงสามารถเปลี่ยนขยะให้กลับมามีมูลค่าเพิ่มได้อีกด้วยสำหรับประโยชน์ที่เกิดขึ้นนอกจากชุมชนจะได้ลดปริมาณขยะที่มีจำนวนมากแล้วคนในชุมชนยังมีส่วนร่วมในการทำงานมีความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะเกิดจิตสำนึกที่ดีในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมความสะอาดสะอ้านครับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนี่สะอาดกว่าเมื่อก่อนมากดีมากเลยไม่ว่าถนนหนทางไม่ว่าอะไรเพราะขยะเป็นสัดเป็นส่วนในการบริหารจัดการโดยหลักของเทศบาลที่ให้ประชาชนในเขตเขาลุกยางทำกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาด้วยผลสำเร็จและความยั่งยืนของโครงการนี้ทำให้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจว่าแท้จริงแล้วปริมาณขยะที่ต้องนำมากำจัดมีปริมาณลดน้อยลงมากหากได้ทำการคัดแยกทำให้ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะซึ่งสามารถนำเงินดังกล่าวมาใช้จ่ายในการพัฒนาในด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากขึ้นซึ่งโดยในแต่ละเดือนเทศบาลเมืองเขารูปช้างต้องใช้งบประมาณในการชำระค่ากำจัดขยะเดือนละ 350,000 บาทซึ่งยังไม่รวมค่าบริหารจัดการอื่นๆอีกจะต้องมีงบประมาณเพื่อการนี้ถึง 11-12 ล้านบาทต่อปีแต่เมื่อมีโครงการนี้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากปัจจุบันชุมชนบ้านทุ่งใหญ่หมู่3ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นโมเดลต้นแบบในด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ